ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้กินหน่อยเองก็ได้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งเกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยซึ่งว่าเพิ่นได้มาตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามคําแนะนํามาโดนเตอไปแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้มาจักเทื่อเดี๋ยวนี้กินหน่อยก็เลยสิมาเฮ็ดตามคําขอของเพิ่นโดยเฉพาะแม่นพี่น้องฝั่งไทยเฮานี่แหละเนาะซึ่งว่าเพิ่นอยากเห็นว่าธุรกิจของประเทศเพิ่นตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีหยังแน่ฉะนั้นมื้อนี้กินหน่อยเองก็เลยมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องธนาคารที่ว่าได้ตั้งอยู่ที่ถนนสายสําคัญต่างๆด้วยกันเช่นคือนี่ถนนจะเป็นถนนด่านสร้างซึ่งว่าเป็นถนนเอกของนครหลวงเวียงจันทน์ก็ว่าได้เอาฉะนั้นพี่น้องสองฝั่งเฮาจงฮักแพงกันเด้อกินหน่อยเองก็ยังบ่ทันได้มาแนะนําเสนอหรอกเพราะว่าในส่วนนึงก็ออกไปต่างแขวงแล้วก็อีกส่วนนึงก็เกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่ที่เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ที่ประเทศลาวเอาเสื้อเลยเช้าตอนนี้เขาก็อยู่แถวซีแยกแถวตลาดเศร้าเสียงว่าจุดเขียนแห่งนี้เป็นจุดงานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์หรืออีกอันนึงก็คือเขต CBD หรือว่า Central Business District เสียงว่าจะมีหน่วยงานองค์การธนาคารแต่กระยานเศรษฐกิจต่างๆร่วมตัวกันอยู่ที่จุดเขตนี้อย่างหลวงหลายเจ้าตึกนี้แม่นตึกตลาดเศร้าแล้วก็อยู่ที่ถนนเจนี่ก็คือถนนด่านจ้างส่วนตัวตึกนั่นตึกสีฟ้ากับสีขาวแม่นเป็นธนาคาร ANZ ส่วนเป็นแบบเพื่อนซ่องสั้นอยู่กำเบื้องนั่นแม่นเป็นธนาคารกสิกรไทยตอนนี้สิพาย่างขามทางเพื่อไปเบิ่งธนาคารจุดขีดนะซึ่งว่าจุดดังกล่าวแมนมีธนาคารจากประเทศไทยอย่างหลายส่วนมากจะมีธนาคารได้ในนั้นเสริมต่างเลยแล้ววันนี้ก็แมนจะเป็นธนาคารกสิกรไทยซึ่งว่าตั้งอยู่จุดมุมงามงามเท่ๆแบบนี้นะซึ่งว่าตั้งอยู่ที่ถนนลานจ้างความข้างถนนลานจ้างเพื่อเป็นธนาคารอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นไหนมาลงทุนอยู่นี่ส่วนสถานที่ตั้งก็แมนอยู่ที่บ้านเสียงยืนหน่วย12ถนนลานจ้างเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยหรือเอื้อนอีกซีหนอก็คือ K-Bank ซึ่งว่าเพิ่นได้สร้างตั้งขึ้นในปี1945ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการการเงินที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงของไทยที่วางหาฐานในพื้นภาคพื้นนี้ธนาคารกสิกรไทยได้ถือเอาการดำรงดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์ AEC Plusได้ถือข้างขึ้นเพื่อสั่งการเชื่อมต่อทางฐานการเงินแบบครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบในบรรดาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเอ่ยอีกว่า AEC บวกประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์อันนี้แมน K-Bank ได้สร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งสาขาย่อยในโซโปโปลาวจะเป็นองค์กรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธนาคารในฐานะเป็นช่องทางเชื่อมต่อห้องหับยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นเพื่อกระตุ้นการเติบใหญ่แบบยิ่งยงอยู่ในภาคพื้นนี้โดยเฉพาะแมนอยู่ที่ถนนเสนีนอกจากจะมีเกี่ยวกับแหล่งธุรกิจแล้วเพิ่นก็ยังมีบ่อนท่องเที่ยวหลายบ่อนเหมือนกันบ่ว่าจะเป็นทางประตูไส้หรือถ้าเป็นทางผาดำไฟมันอาจจะเป็นมุมๆเนี่ยเพราะว่ามันตอบสนองตอบแสงแดดต่างๆเจ้าที่เห็นเป็นแบบมีการก่อสร้างมีขี้ฝุ่นก้อนหิน
ต่างๆขึ้นมานี้แม่นว่าเพิ่นกำลังมีการขุดเจาะเพื่อวางสายไฟและก็ติดตั้งเสาไฟใหม่นั่นเองเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางค่อนข้างเปื้อนในเด้อประมาณนั้นถ้าหากว่าสำเร็จสิ้นก็จะงามและนอกจากนั้นก็ยังมีธนาคารอันนี้มันเป็นธนาคารอันนี้เนาะนี่ธนาคารไทยพาณิชย์ป่ะจ้าแม่นล่ะธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งก็แม่นเป็นธนาคารหนึ่งอีกที่ว่าเพิ่นได้มาสร้างตั้งอยู่ที่นครดำเนินการในธุรกิจนั่นแหละธนาคารไทยพาณิชย์สยามคอมเมอร์เชียลแบงค์นอกจากนั้นจะยังจะมีพวกวีซ่า JCB แล้วก็ MoneyGram Money Transfer กับบริหารบริการหลายอย่างท่านผู้ชมแล้วก็การขามกันนี้ยังมีกระทรวงไปรษณีย์โทรคมและการสื่อสารถนนเสนีสำคัญหลายเพราะว่าเป็นงานเศรษฐกิจแต่แท้แล้วก็เป็นถนนสายหลักแต่แท้ของนครเมืองจันทร์อันนี้แม่นถนนอันสร้างเด้อย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อผู้ที่เพิ่นบ่ทันฮู้หรอกว่าเนาะอันนั้นแม่นทางไปบ่อนตลาดเช้าที่เฮาย่างกายมาเมื่อกี้นี่อยู่ที่นครเมืองจันทร์นี่ธนาคารของประเทศไทยเพิ่นมาเฮ็ดดำเนินธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาวโดยเฉพาะนครเมืองจันทร์นี่ก็มีหลายบ่อนเด้อนอกจากที่ว่าถนนหลานสร้างนี่แล้วก็ยังมีหลายถนนเส้นทางด้วยกันบ่ว่าจะออกไปทางเพิ่นน่ะถนนทางสีหอมซึ่งว่าเป็นธนาคารทหารไทยบ่ธนาคารเนี่ยก็อัน TMB ประมาณนี้แหละก็มีเนาะแล้วก็อยู่จุดลึกลงไปพูนก็จะมีธนาคารกรุงศรีและนอกจากธนาคารของประเทศไทยแล้วก็ยังมีธนาคารของประเทศลาวหลายแห่งเหมือนกันของธนาคารลาวนี่ก็หลายแท้ๆเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารรัฐหรือว่าเอกชนก็แม่นหลายและนอกนั้นจากนั้นก็มีธนาคารมาเลเซียธนาคารมานูฮานญี่ปุ่นญี่ปุ่นธนาคารเวียดตินธนาคารยังแหละลาวเวียดยังประมาณนั้นหลายแท้ๆอยู่ที่ถนนเส้นนี้ธนาคารจีนธนาคารยังแหละมีครบเบิดเลยก็แล้วสิพายย่างอ้อมพอบธนาคารไทยพาณิชย์เจ้าสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์อีเมนเพิ่นก็ได้มีการให้ฝากเงินถอนเงินหรือว่าปล่อยเงินกู้และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆอย่างหลวงหลายซึ่งว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนการบริการขายย่อยของธนาคารประกอบมีเงินกู้เผื่อเฮือนสินเชื่อรถใหญ่ส่วนตัวแล้วก็ซื้อรถให้เช่ารถประมาณนั้นเนาะบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรเดบิตแล้วก็สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินต่างประเทศพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัยต่างๆสำหรับลูกค้าของบริษัท SME ธนาคารเพิ่นก็ตอบสนองการบริการที่เกี่ยวข้องกันกับการคุ้มครองการเงินสดผลิตภัณฑ์เงินกู้การเงินการค้าสากลผลิตภัณฑ์ค้างเงินและหลายๆอย่างเหมือนกันท่านผู้ชมเป็นไผที่ว่ามีเงินกับไปฝากไปยังได้สดกินหน่อยเองคือสิบ่มีเงินฝากนําเพิ่นดอก ถ้าเฮาย่างข้ามไปอีกเส้นทางนึงคือข้างเบื้องนั้นฝ่าเบื้องนั้นก็จะมีอีกธนาคารนึงนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยแต่ว่าอีหน่อยสิพาย่างไปเส้นทางนี้ก่อนเพราะว่ามีธนาคารอีกธนาคารนึงซึ่งว่าใกล้ๆกันนี่ซึ่งว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวทางป
ประวัติศาสตร์ที่แถวถาดดำแต่กับบ่ฮอดดอกนี่ย่างไปนี่ก็ฮอดแหละติดๆกันนี่แหละติดๆกันกับธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อกี้เลยแหละเนาะนี่คือแมนธนาคารกรุงเทพเจ้าอันนี้แมนเป็นถนนท้าคืนธนาคารกรุงเทพแล้วก็อีกอย่างนึงสังเกตเห็นได้บ่ว่าอยู่จุดเขตนี้แมนหูบทรงแบบเพื่อนน่ะเป็นลักษณะแบบสองสั้นน่ะก็สไตล์คล้ายๆคือสไตล์แบบเพื่อนน่ะฝรั่งตะกี้เนาะแม่นบ่ประมาณนั่นแหละนี่เนาะธนาคารกรุงเทพสาขานครหลวงวิ่งจันส่วนสถานที่ตั้งนี่ก็แม่นอยู่ที่ถนน3แสนไทยส่วนว่าการบริการของเพิ่นนี่ก็มีการบริการแบบหลายรูปแบบคือกันเด้อเป็นใครที่ว่ามีความสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่นได้ที่ของการหรือว่าบอนสำนักงานเพิ่นนั่นเองตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ที่จุดใจกลางของถนนดันสร้างซึ่งว่าเพิ่นก็มีการเอาดอกไฟใหญ่มาใส่แถวเขตนี้ก็ถือว่าวางเสาวางดอกไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะแต่ตามการที่สังเกตที่ว่ายังก็คือประเภทพวกต่อสายไฟวางโทต่างๆนะเดี๋ยวสิพาขามไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปซูมเบิ่งธนาคารกรุงไทยอยู่จุดเขตนั้นแล้วท่านผู้ชมกินหน่อยเองก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมอยู่ที่ถนนลานสร้างให้ท่านผู้ชมนะครับหูครับส้มไปนํากันเลยก่อนเฮาที่จะไปฮู้เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยอีกจุดนึงอยู่ที่ถนนเส้นทางแห่งนี้กระทรวงไปสนีโทรคมมนาคมและสื่อการสื่อสารเขายังคงสังเกตเห็นได้ถึงการขุดเจาะเส้นทางยางเพื่อว่าวางสายไฟและก็มีการตั้งเสาไฟแล้วนี่นะเส้นต้นหนึ่งนี่ก็มีดอกไฟประมาณ9ดอกเพื่อว่าเป็นการเสริมสร้องในการสร้างตั้งโซ่ปลาวครบรอบ45ปีและก็สร้องวันศาสตร์ที่2ธันวาคมนั่นเองเจ้านี่แม่นเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขานครหลวงเวียงจันทร์นอกจากที่ว่าเพิ่นติดตั้งเสาไฟแล้วเพิ่นก็ยังมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยนั่นก็คือพวกกล้องวงจรปิดทุกจุดทุกมุมอยู่ที่ถนนลานสร้างแห่งนี้และกระทนสายสำคัญอื่นๆ
จ้าจุดเบืองใส่มืออยู่แถวตึกและล่ายนั่นแม่นก็ยังคงมีธนาคารกรุงศรีซึ่งเพื่อนก็ได้มาเปิดสาขาต่างอยู่ที่ถนนเส้นนี้เช่นกันเจ้าสรุปแล้วธนาคารประเทศไทยได้มาเปิดสาขาอยู่ที่ประเทศลาวโดยเฉพาะอยู่ที่นครเวียงจันทน์ก็มีหลายธนาคารเดียวกันเช่นว่าธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคาร TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยธนาคาร CIMB ไทยเจ้านั้นแม่นธนาคารที่ประเทศไทยเพิ่นได้มาเปิดสาขาอยู่ที่นครเวียงจันทน์โดยรวมส่วนว่าจะมีหลายกว่านั้นกินหน่อยเองก็บ่แน่ใจปานใดถ้ามีข้อมูลใหม่ต่างๆก็คงจะมาอัปเดตอีกเทื่อนึงเจ้าต้องขอขอบคุณขอบใจท่านผู้ชมไม่หลายที่ให้เกียรติติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจถ้าหากท่านผู้ชมมักหักในคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กินหน่อยเด้อและกินหน่อยเองก็จะคงสืบต่อในการรีวิวตามที่ท่านผู้ชมขอมาถ้าเฮ็ดได้ก็จะจัดให้ทันทีขอบใจหลายและเฮาก็จะมาเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี